ฮิมกุลพวกท่านเองอ่ะใช่ช่วยออกมาหรือยังอ่ะงั้นไปดูเถอะเล็กตันเป็นไงบ้างอ่ะไม่เป็นอะไรมากหรอกข้าดูแลละข้าดูอาการให้แล้วเขาไม่เป็นอะไรแต่ว่าตอนอยู่จวนเล้งองหญิงให้เขากินยาผิดก็เลยทำให้พลังแตกซ่านหมดเรี่ยวแรงไปเลยอ๋อเหรอชาจี้ให้ยาอะไรเขาอ่ะถ้าดูไม่ผิดแล้วก็ยาละลายกระดูกฮะองหญิงตัวแสบถ้าเจอกันคราวนี้รับรองสวยจันหนูอย่าไปโทษนางเลยไม่รู้ละแม่นางโป่งก็บอกแล้วนางแค่ให้ยาข้าผิดเท่านั้นเองแล้วแกล้งหยิบผิดแล้วยังพูดอีกคนก็แกล้งยังทำซื่อฮะแกล้งให้ยาเจ้าผิดแล้วเล่นหมากรุกด้วยให้ตายใจเจ้าบื้อมากเลยมั้ยไม่รู้เรื่องตัวดีมันคิดยังไงถึงได้ทำแบบนี้กลุ้มใจจริงๆนะอ้าวรู้ไม่จริงมองอีกโทษนี่ก็มาช่วยนี่ก็ทำร้ายรู้จะเอายังไงกันแน่อย่างเขาว่าใจหญิงยากแท้อย่างถึงไม่ผิดจริงๆพูดถึงผู้หญิงแล้วกลัวเออเรื่องเจ้ากับฮะอาจารย์เงียบทำปากดีต้องคิดก่อนพูดสิผู้เฒ่าโจรใต้ฮะท่านว่ามีคนชุดดำปรากฏตัวช่วยสู้กับพรรคบัวขาวพอรู้ไม่เป็นใครก็พลังยุทธ์ของบัวขาวก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ข้ากระบี่ล้ำลึกจริงๆเลยข้าไม่เคยได้เห็นมาก่อนนะฮะเอ๊พวกเขาเป็นใครนะแล้วทำไมถึงช่วยเราข้าคิดว่าต้องเป็นคนตระกูลน่ำเก่งแน่ๆเลยนะตระกูลน่ำเก่งอย่างนั้นเหรอตระกูลน่ำเก่งทำไมถึงยอมช่วยเราฮะแปลกจังเอ๊ะอันนี้เขาว่าพรุ่งนี้ข้าอยากจะไปเยี่ยมพวกเขาหน่อยเผื่อได้ข่าวนะแม่งข้าพูดถ้างั้นก็พักที่นี่กันก่อนก็แล้วกันข้านะสินแสครับถ้าไม่ต้องห่วงหรอกตอนนี้นักพรตอารามเมฆขาวเขาย้ายไปหมดแล้วเขาว่าแล้วเก่งหาเราไม่พบแน่ก็ดีเหมือนกันนะพวกท่านหลบซ่อนที่นี่ก่อนเชื่อว่าในตอนนี้แล้วเก้งก็ยังไม่กล้าลงมือผู้อาวุโสมีธุระอะไรมิทราบที่ข้ามาในวันนี้ก็เพื่อจะเข้าเยี่ยมพบท่านไทกุงนะอ๋อต้องขออภัยด้วยไทกุงไม่ค่อยสบายไม่อยากพบกับใครอ๋ออย่างนั้นเหรอท่านอาวุโสมีเรื่องอะไรเชิญกล่าวได้เลยนะคือนั่นสิถ้าผู้อาวุโสมีเรื่องอะไรให้ตระกูลน้ำเก่งช่วยเหลือเชิญกล่าวมาได้เลยคือตอบนะข้ามาวันนี้ก็เพื่อจะกล่าวขอบคุณตระกูลน้ำเก่งที่ช่วยเหลือให้เราพ้นจากภัยนะจ๊ะแต่เขาไม่เข้าใจเรื่องที่ท่านพูดเลยสักนิดไม่เข้าใจเลยข้ากระบี่ของตระกูลน้ำเก่งนี่ร้ายกาจจริงๆเมื่อคืนน่ะจะเป็นบุญตาของข้าที่ได้เห็นท่านผู้อาวุโสตระกูลน้ำเก่งของเราเนี่ยไม่เคยมีข้ากระบี่นะแต่ถ้าว่ามีโครงการเหมือนกันโอ้นั่นสิท่านพูดเรื่องที่เราไม่เข้าใจจริงๆเลยไม่เข้าใจอีกรอบนึงแล้วเหรอซอใหญ่ในเมื่อพวกท่านไม่รับข้าก็ไม่ขอบังคับนะเจ้าบัณฑิตยังไงเราก็ขอขอบคุณนะวันหลังถ้าตระกูลน้ำเก่งต้องการเรียกใช้แล้วก็เชิญสั่งข้าได้เลยนะข้ารับใช้เต็มที่ถ้าอย่างนั้นเราขอขอบคุณล่วงหน้าหมายงี้เข้าใจไม่ต้องเกรงใจจริงสิเข้ามารับกวนสนาเนี่ยต้องขอตัวกลับก่อนละวิทุระตังยิพูดมาจานเฉิงกับเจ้าหูรายงานว่าเมื่อคืนเวลายามสองพวกเขาผ่านอารามเมฆขาวเห็นพวกเหล่านักพรตหอบข้าวของเดินทางไกลกันสงสัยอาจจะเป็นแหล่งซ่องสุมจึงรีบกลับกรมกองขอกำลังมาล้อมเอาไว้และพอบุกเข้าไปในอารามก็พบว่าภายในอารามไม่มีใครอยู่เลยแต่พบร่องรอยของคนร้ายหลบซ่อนอยู่ที่นั่นเป็นจำนวนมากถ่ายทอดคำสั่งจางเฉิงเจ้าหูเลื่อนขั้นสามขั้นแล้วเผาอารามเมฆขาวทราบแล้วฮะท่านทูตทั้งสามแล้วพวกท่านจะว่ายังไงกราบเรียนพระพันปีความจริงเมื่อคืนงานเราราบรื่นแต่ไม่นึกเลยคุณชายเสียซาจะหวนกลับมาจากนั้นเล็กตันก็ถูกพาหนี
ข้าดักซุ่มอยู่ที่ชายป่าจู่โจมพวกเล็กปันซึ่งพวกมันก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คนแต่ในตอนนั้นโขมน้ำเงินโขมขาวก็มาช่วยเรากำลังจะได้ชัยชนะอยู่แล้วแต่แล้วคนชุดดำ4คนก็โผล่มาจากไหนไม่รู้ท่านสามทูตผู้ยิ่งใหญ่แห่งพรรคบัวขาวยังพ่ายแพ้พวกมันพระพันปีคงไม่สักแม้พลังยุทธพวกมันไม่ใช่สูงส่งแต่ค่ายกระบี่ของพวกมันร้ายกาจมากพวกเราคิดวิธีตอบโต้แทบไม่ทันถูกต้องพระพันปีเจ้าเท่าในกลุ่มพวกมันถ้าจะไม่ผิดจะต้องเป็นโจรใต้พลังฝีมือมันเยี่ยมมากถ้าอย่างนั้นคงต้องไปเชิญประมุขทั้งสองแล้วถ้าพวกท่านไม่ได้เรื่องข้าเชื่อว่าชื่อเทงหงต้องคอยบงการอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนสายที่สอดแนมจวนอ๋องกลับมาหรือยังพวกเขายังสืบไม่พบพิรุธอะไรเลยอะอะไรนะบ้าที่สุดพระพันปีให้พวกเราไปลุยมันเลยดีกว่านั่นน่ะสิพระพันปีมีข้ากับพี่หึงทีโฮและพี่ฉังเซ็งทำงานได้ดีกว่าพวกทูตโขมสีเยอะแยะเลยอะหุบปากโปรดระงับความโกรธไม่ทราบว่าท่านน่ะเห็นใบฎีกาวันนี้แล้วหรือยังมีเรื่องสำคัญเหรอสีนาทหารนานกิงหวังโซเยินไม่รู้สูงต่ำบังอาจถวายฎีกาจริงเหรอล้วนเป็นความจริงแน่นอนไปเอาใบฎีกามาทราบแล้วฮะหวังโซเยินไอ้เจ้าเท่าหัวงอกคิดทอดรัศมีข้าเราเนี่ยเจ้าหนีไม่พ้นเงื้อมมือของข้าแน เยี่ยมเยี่ยมมากมาเลยมาดื่มกับข้าหน่อยขอพระทัยเพคะกราบทูลฝ่าบาทมีอะไรเชิญเข้ามาพระยาค่ะไปได้กราบทูลฝ่าบาทพระพันปีส่งกระหม่อมมาทูลเชิญไปที่ท้องพระโรงในวันพรุ่งนี้พระยาค่ะถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อยก่อยก็ทำไปสิฝ่าบาทการที่ทูลเชิญพระองค์นั้นเพราะมีเรื่องสำคัญเพียค่ะข้าไม่อยากไปที่ห้องใหญ่พรุ่งนี้ให้ไปที่ห้องเล็กนับตั้งแต่อดีตบ้านเมืองวิกฤตเพราะภายในนั้นเหลวแหลกขุนนางพยายาม
แต่ฮ่องเต้ทรงไม่พยายามกระหม่อมจึงขอเสี่ยงตายกราบทูลเตือนให้ห่างไกลจากเหล่าคนเลวเลิกไฟสตรีขอทรงห่วงชาติเมื่อนั้นจะนับเป็นบุญยิ่งต่อประชาราษฎรท่านเสนาหวังท่านช่างโอหังจริงนะไม่ทราบใครคือคนเลวใครคือขุนนางชั่วหวังโซยินท่านช่างบังอาจเหลือเกินกระหม่อมทราบดีแต่ว่ากระหม่อมไม่อาจทนเห็นฝ่าบาทหมกมุ่นแต่อิสตรีแผ่นดินของตาหมิงอาจจะล่มสลายเงียบนะหวังโซยินกล่าวหาว่าฝ่าบาททรงหมกมุ่นอิสตรีเหรออยากตายมากหรือไงฮะกระหม่อมยินดีตายขอทรงไตร่ตรองด้วยเร็วมากโอหังสิ้นดีเล่ากงกงก็อย่าครับข้าควรลงโทษยังไงหวังโซยินลบหลู่เบื้องสูงมีโทษต้องประหารหวังโซยินจะแก้ตัวอะไรอีกมะกระหม่อมไม่กลัวตายได้แต่หวังพระองค์อย่าทรงหลงเชื่อกังฉินอีกฝ่าบาทถ้าหัวดื้อคนนี้จนป่านนี้ยังไม่สำนึกทรงสั่งประหารมันเถอะกงกงหวังโซยินเป็นขุนนางเก่าแก่เคยปราบกบฏมีความชอบถ้าหากข้าลงโทษประหารมันจะรุนแรงเกินไปแม้ข้าจะยอมละเว้นโทษประหารให้ก็ต้องสั่งสอนให้รู้สำนึกข้าขอปลดเขาออกจากตำแหน่งเสนาธิการทหารนานกิ้งแล้วขับจากเมืองหลวงอย่าให้ข้าเห็นหน้าอีกต่อไปนับว่าพระองค์ทรงปราณีต่อหวังโซยินอย่างเหลือล้นหามิได้แล้วหวังโซยินข้าจะลงโทษเจ้าให้ไปอยู่ที่แคว้นซานซีเป็นแค่แม่ทัพพอขอพระทัยสิกระหม่อมไม่กลัวตายอยู่แล้วแต่หวังพระองค์ทรงบูรณะชาติละเว้นอบายมุขเจ้าเท่าแล้วอุตส่าห์เห็นแก่ความดีความชอบละเว้นโทษตายให้แล้วยังจะพูดมากอีกออกไปฝ่าบาทโปรดเห็นแก่แผ่นดินตาหมิงด้วยฝ่าบาททหารพระยาข้าจงลากเจ้าเท่านี้ออกไปโบย50ทีแล้วในประเทศไปสารสิพระยาข้าฝ่าบาทขอทรงโปรดทบทวนเห็นแก่แผ่นดินตาหมิงด้วยหวังโซยินเจ้าเท่ากระดูกเหล็กคราวนี้รู้พิษสงของข้าแล้วหรือยังถูกลดยศและยังถูกเนรเทศพระพันปีก็หมดศัตรูไปอีกหนึ่งคนแล้วฮะถูกต้องถูกขับไล่ไปซานซีให้ไปรับแค่ตำแหน่งแม่ทัพกระจอกกระจอกแม่ทัพซานซีเจียเต็กเดือนหน้าจะไปตรวจราชการที่ไทหูซานซีไทหยวนต้าถังหรือว่ามันเป็นแผลได้กำลังให้เราติดกับเจีย
แผนของเจ้าร้ายมากความจริงย้ายหวังโซเยินไปซานซีไม่มีผลกับเราเนี่ยนั่นสิปลดมันจากเสนาธิการทหารลดอำนาจทางทหารมันมีผลดีต่อท่านนะอย่าทำเป็นอวดรู้เลยเมื่อใดเจียแตกพ้นจากเมืองหลวงนั่นแหละข้าก็จะหมดโอกาสควบคุมมันได้พระพันปีเราควรจะทำยังไงอ่ะไทหยวนและต้าถังเมื่อหวางโซเยินไปเป็นแม่ทัพแล้วอย่างน้อยก็ต้องได้อำนาจของทั้งแคว้นด้วยแถมทหารเดิมของมันที่อยู่รวมแล้วมีกว่า 200,000 นายถ้าเกิดมันนำกำลังมาบุกเมืองหลวงชีวิตข้าพระพันปีอาจดับศูนย์ก็ได้พระพันปีกล่าวถูกต้องแล้วเราสมควรจะทำยังไงดีลือเกียรติเคยแอบพบกับเล้งอ๋องเมื่อวันก่อนโดยแกล้งหลอกเสี่ยวเต๋อลู่ออกไปต้องมีแผนคิดกำจัดข้าเพื่อป้องกันตัวให้หวางโซเยินไปสารสีไม่ได้ถ้างั้นข้าจะไปฆ่ามันเองเจ้าสองพี่น้องทำงานไม่ค่อยใช้หัวยิ่งเหลือเจ้าคนเดียวเลิกคุยได้เลยถึงที่6ชังเซ่งครับรีบไปสืบว่าหวางโซเยินเดินทางเมื่อไรจากนั้นเด็ดหัวมันมาน้องรับบัญชาจำไว้จะให้มันถึงสามสี่ไม่ได้ระวังไปเกียรติวางแผนล่วงหน้าแล้วเอาไอ้ดีหลีกหนีก่อนเถอะแต่ท้าหวังปลอดภัยนะห้องเต้ทรงกลับไว้แล้วก็เลยส่งเรามาเฮ้ยไม่ได้ความเลยเลี้ยงเสียก็สุกถ้าเดาไว้ไม่มีผิดเรื่องทั้งหมดเป็นแผนของเจียเต็กลองเป็นแบบนี้การเดินทางของหวังโซเยินก็มีคนคุ้มครองตลอดลงมืออีกไม่ได้แล้วถ้าเช่นงั้นเราจะทำยังไงกันดีอ่ะ
ข้ายังมีแผนการที่สองบัลลังก์ของเจี้ยเต็กอยู่ได้อีกไม่นานหรอกทูตโคมน้ำเงินครับแผนการที่เราคุยกันไว้ขอให้พรรคของท่านลงมือทันทีทราบแล้วอาการของเล็กตันคงจะหายดีแล้วใช่ไหมอ๋อใช่ไม่นึกเลยเราเก่งมันจะโอหังขนาดนี้ข้ากลัวก็แต่เราเก่งจะร่วมกับพรรคบัวขาวถ้าเป็นความจริงบ้านเมืองต้องวุ่นวายแน่เลยคิดว่าเล่าเก่งส่งคนมาจับตาดูเราหรือเปล่ามันต้องส่งมาแน่แต่ดีที่พวกของมันไม่รู้ว่าเรามีทางเข้าออกพิเศษนะท่านพ่อท่านพ่อออกไปเล่นกันเถอะอีหลานอย่าดื้อสิลูกข้างนอกมีหลายดูเยอะแยะเลยอ่ะลุงฟุกท่านอ๋องข้างนอกมีอะไรอ่ะคือว่าวันนี้เขามีงานฉลองศาลเจ้าเทพบุรพาก็เลยคลึกครื้นกันใหญ่จริงเหรอจริงครับงานฉลองศาลเจ้าเทพบุรพาจะจัดกันแค่ปีละหนเท่านั้นล่ะครับใช่ค่ะตอนนี้พี่ไอ้หนูก็ไม่อยู่ท่านพ่อพาข้าไปเที่ยวนะอีหลานก็พ่อไม่ว่างดิลูกไม่ยอมด้วยไม่ยอมให้ลุงฟูพาออกไปก็ได้นั่นสิท่านอ๋องให้อีหลานออกไปเที่ยวเถอะงานนี้นานทีปีหนคงไม่เป็นไรหรอกพี่ยังกุลไปกับข้าด้วยนะข้าน่ะเหรอก็ได้ข้าจะออกไปเป็นเพื่อนด้วยนะดีมะก็ได้พี่เฮียงกุลอุตส่าห์ช่วยขออีหลานต้องเชื่อฟังพี่เขานะลูกค่ะเดี๋ยวพี่ไปกันเถอะนั่นแหละพวกเจ้าต้องเป็นพวกเจ้าเป็นคนทำพวกเจ้าจะเป็นคนทำนี่ท่านป้าพูดเรื่องอะไรอ่ะไม่ต้องทำเป็นไก่หรอกพวกเจ้าต้องเป็นคนจับหลานชายข้าไปลูกแม่ลูกไหวอีหลานก่อนนะเขาจะไปดูสักหน่อยหนึ่งครับมีเรื่องแน่ๆลูกเธอหายอีหลานเราตามพี่เห็นคุณไปดีไหมอะดีหายไปละยายเราไปทางนี้สิพี่เอ็งกุลน่ะแม่น้ำโป่งรอเดี๋ยวแม่น้ำโป่งเดี๋ยวก่อนแม่น้ำโป่งพี่เอ็งกุลสวยๆค่ะน้ำจับเลี้ยงจ้ะน้ำเต้าหู้จ้ะท่านป้าเห็นคนแก่จูงเด็กผู้หญิงผ่านมาทางนี้บ้างหรือเปล่าเห็นสิเดินเข้าไปในซอยนั่นแน่เห็นไหมล่ะทางโน้นอ่ะอ๋อขอบคุณค่ะอ
ลุงฟุทำไมมาอยู่ที่นี่ล่ะลุงฟุและหลานล่ะลุงฟุลุงฟุสาวท่านเวลานี้อยู่ในมือพรรคบัวขาวถ้าอยากได้คืนอีก3วันเจอกันที่ดอยหมูป่าเวลายามสามเราจะคอยต้อนรับอยู่ที่นั่นพร้อมขอประลองยุทธถ้าท่านอ๋องเก่งกาจสมคำร่ำลือเราจะคืนบุตรสาวท่านกลับมายังปลอดภัยจากทูตพรรคบัวขาวตอนนี้วิชากระดูกขาวของเราใกล้จะสำเร็จแล้ววิชาสุดยอดทั้ง49อย่างเราบรรลุ48อย่างละคืนนี้เราต้องสำเร็จทั้งหมดเมื่อนั้นเราคือหนึ่งในแผ่นดินถูกต้องวิชากระดูกขาวเป็นหนึ่งในแผ่นดินทั่วยุทธภพจะไม่มีใครท้าเราได้เลยนี่ก็ยามสองแล้วเตรียมตัวตอนนี้ก็ทันพอดีดีงะคารวะสองประมุขไปเอาหมาตัวสุดท้ายขึ้นมาทราบแล้วแต่ข้าต้องไปเฮ้ยเทงหงศัตรูน่ะมีแผนการอยู่เราต้องคิดให้รอบคอบก่อนค่อยรับมือได้แม้จะต้องตายข้าก็ต้องไปอีหลาเป็นลูกข้าข้าไม่ช่วยไม่ได้เพราะข้าเป็นต้นเหตุถ้าระวังสักนิดอีหลานจะต้องปลอดภัยแม่นาโปตอนนี้ไม่ใช่เวลามานั่งเสียใจนะเขาว่าเราต้องรีบคิดแผนช่วยอีหลานกลับนั่งสิเฮงกุนอย่าคิดมากเลยการที่มันจับอีหลานไปต้องเป็นหลุมพรางของมันแน่เสียดายที่ตอนนี้ข้ายังไม่หายดีถ้าไม่อย่างนั้นข้าต้องไปลุยด้วยนะคนมากคนน้อยไม่ใช่ปัญหานะพรรคบัวขาวก่อนทำศึกนี่มันจะต้องมั่นใจว่าชนะคราวนี้มันจับอีหลานไปแบบนี้มันต้องมีเรื่องแอบแฝง
เราจะต้องระวังตัวให้มากนะน้องเฮ้ยอาจารย์เดี๋ยวท่านมันแผนเยอะอยู่แล้วช่วยคิดหน่อยดิพูดผิดอยู่เลยนะแผนอย่างนั้นเหรอคิดว่าพวกมันกระจอกอย่างนั้นเหรอเฮ้ยปกติสำนักคุณลุ่นกับพรรคบัวขาวไม่เคยบาดหมางกันมันมาจับตัวอีหลานไปเพื่อจุดประสงค์อะไรแน่นั่นน่ะสิพรรคบัวขาวเข้าเมืองหลวงแถมจับอีหลานเรื่องทั้งหมดนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับเราเก่งหรือว่าพวกมันสมคบกันเจ้าโจรชั่วเล้าเก่งเหี้ยมโหดอมหิตตอนที่ข้าอยู่ในจวนเล้งอ๋องพวกพักบัวขาวมันคิดฆ่าข้าทั้งที่ข้ากับพักบัวขาวไม่เคยเกี่ยวข้องกันเลยเล้าเก่งต้องคอยบงการแน่เล้าเก่งทำแบบนี้นะเขาว่าต้องมีแผนแอบแฝงงั้นเหรอแล้วเป็นแผนอะไรมันคิดล่อพวกเราจากที่นี่แล้วจากนั้นทำไมกวาดล้างพวกเราอีกทีแต่เขาว่ามันไม่ใช่เพียงเท่านี้นะข้าก็คิดเหมือนกันถ้าพรรคบัวขาวอยู่ใต้บงการของเราเก่งมันต้องมีแผนที่ยิ่งใหญ่มันล่อให้ข้าออกจากเมืองหลวงข้าว่าหรือมาประสงค์ร้ายต่อฮ่องเต้กว่าจะเป็นได้นะไม่ได้ละต้องรีบกราบทูลพระองค์แล้วได้ไม่ได้พระองค์รับสั่งจะไม่พบใครทั้งสิ้นขอเชิญถนองกลับไปได้แต่ว่าข้ามีเรื่องสำคัญจริงๆนะถนองในเมื่อฮ่องเต้ทรงรับสั่งไม่ให้ผู้ใดเข้าเฝ้าแล้วข้าจะให้เข้าไปได้ยังไงถ้างั้นตอนนี้เรากงกงอยู่ที่ไหนอ่ะพระพันปีกำลังพักผ่อนอยู่ในห้องซาวน่าข้าว่าก็คงไม่พบท่านหรอกเชิญกลับไปเถอะก็ได้ขอบคุณมากเทียงหงเข้าเฝ้าห้องเต้แล้วหรือยังคงถูกควบคุมพระองค์ในเวลานี้ต้องช่วยอีหลานก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่ก็ได้คืนนี้ยามสามเราไปตามที่นัดแล้วลงมือตามแผนอาจารย์แต่อีหลานอยู่ในมือของมันนะไม่ต้องกลัวนะข้าช่วยอีหลานเองรับรองไม่มีแม้รอยขุ่นนะขอบคุณพระเท่าโจรใต้คนกันเองไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ยังพอมีเวลาเรามาทบทวนแผนการกันอีกครั้งหนึ่งเถอะดีเหมือนกันฮะมา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 เข้าท่าเข้าท่าท่านว่าเขาไม่น่ามาเป็นแบบนี้เลยบ้าที่สุดเขาหมดแรงเล็กตันร่างกายของเจ้ายังอ่อนแออยู่ที่นี่พักผ่อนเถอะเรื่องของอีลาเนี่ยเราจะจัดการเองเจ้าสำนักคุณลุ้นเจงตัวขอพบกับประมุขพรรคประมุขใหญ่ประมุขรองรอคอยอยู่นานแล้วพบพวกเขาต้องผ่านด่านโคม5สีก่อนโอ้ชาวยุตังหรือพรรคบัวขาวไม่เคยมีมารยาทกับแขกที่แท้ก็เป็นความจริงไม่ต้องพูดมากลุยกลุ่มสีแดงเคลื่อนไหวพักก่อนข้ามาครั้งนี้เพื่อช่วยลูกสาวข้าให้ข้าพบกับลูกก่อนได้ไหมได้สิโน่นไงอีหลอนThank you.
รีบช่วยซี่แล้วซี่รออะไรหิวอย่าใจร้อนซี่พวกพักบัวขาวที่มันโหดเหี้ยมชั่วร้ายทุกคนคิดว่ามันจะให้คนคุมเพียงแค่คนสองคนอย่างนั้นเหรอแล้วดูโน่นน้ำในบึงน่ะจะต้องเป็นน้ำพิษแง่ๆเลยถ้าขืนรุ่มรามแล้วก็เดี๋ยวก็เหลือแต่สิโครงเท่านั้นหรอกเอ้ยนี่ข้าปีนขึ้นไปบนต้นไม้ก็ได้นี่นะแล้วอ้อมไปเอ้ยมันจะโง่เอ้ยดูต้นไม้สิต้นนิดเดียวขนาดลิงมันยังขึ้นไปไม่ได้อย่าว่าแต่เจ้าเลยเจ้าสื่อมือเอ้ยแหก็แค่บึงเล็กๆข้ากระโดดไปก็ได้อะโถเอ้ยโอดเก่งกระโดดอะเออใช่สิถ้ากระโดดคนเดียวอาจจะไปรอดแต่ว่าอย่าลืมนะกระโดดไปแล้วเนี่ยต้องแก้เชือกให้อีหลานแล้วอุ้มอีหลานกระโดดกลับมาทำได้เหรอเอ๊ะเฮ้ยทำไมปวดรู้อะโถเอ้ยคอยดูคอยไปชนะคอยเห็นในหนังว่าทำได้สามารถรับมือศัตรูได้เป็นสิบเป็นร้อยช่างน่าลืมสายจริงๆนะแต่เสียดายแม้จะเด็ดเดียวกล้าหาญก็ไม่มีวันเอาชนะยอดฝีมือหมู่มากแบบรวมมิตรไปได้อย่างเด็ดขาดขอให้พวกท่านทั้งสองจงอย่าลืมและจำเอาไว้วิวสายลมโชยว่าวิวเด็ดวิญญาณลิ้นไหลจากเบื้องบนสู่สุสานหน้าอาดุลWhat?